ปลาไข่10 ตัวนะคะนี่ล้างน้ำทำความสะอาดดีแล้วนะคะทีนี้ก็จะคลุกด้วยน้ำมันงาค่ะใส่น้ำมันงาลงไปประมาณสัก1 ช้อนโต๊ะคลุกให้เข้ากันนะคะน้ำมันงานะจะช่วยดับกลิ่นคาวของปลาค่ะจากนั้นเราก็จะมาชุบนะคะแป้งค่ะเป็นแป้งทอดกรอบไข่ไก่นะคะ1 ฟองตีให้แตกเหมือนเราทำไข่เจียวค่ะแล้วก็เกร็ดขนมปังตัวแป้งนี่นะคะแป้งนี่อยากจะปรุงให้มันมีรสชาตินะคะจะใส่เกลือนะคะผู้จะปรุงเกลือใส่เกลือลงไปค่ะเกลือแล้วก็พริกไทยทีนี้เราก็จะเอาปลาลงชุบแป้งค่ะชุบแป้งก่อนตามด้วยชุบไข่นะคะแล้วก็เกล็ดขนมปังค่ะตัวหม้อนี่นะคะจะรองด้วยกระดาษฟอยล์แล้วก็ปู่จะขอสเปรย์น้ำมันลงไปนะคะตรงฟอยล์ข้างล่างเนี่ยค่ะสเปรย์น้ำมันก่อนเอาเรียงลงไปก่อนนำเข้าหม้อทอดนะคะก็สเปรย์น้ำมันข้างบนอีกรอบหนึ่งค่ะใช้ไฟ180 องศานะคะตั้งเวลาที่10 นาทีค่ะนี่นะคะ10 นาทีผ่านไปทีนี้ก็จะกลับด้านเขาสักหน่อยนะคะเดี๋ยวปู่จะอบต่ออีก5 นาทีค่ะอบต่ออีก5 นาทีนะคะโอ้โหนี่ค่ะเหลืองสวยกรอบนะคะน่ากินมากๆ